ขณะนี้ขณะนี้เวลา 18:30 นาทีเป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้เริ่มการไหว้พระธรรมสวดมนต์ร่วมกันในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสัสังฆังอิเมหิสักการิหิยทารังปิเตหิอภิปูชยามาสาธุโนภันเตภควาสุจิราปารินิพุตโตปีปาทิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุกขตาปันนาการะโพเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคณมการันเจวพุทธนุสตินยัญจะกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอภุคโตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตารุปุริสธรรมมสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติหันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมะเสพุทธวารหันตวรตาที่คุณาภิยุตโตสุทธาภิญาณการุณาหิสมาคตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามหังตามระนังศิรสาชิเนหินทัง
พุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังปาทะมานุสติเถนังวันทามิตังสิรินะหังพุทธาสหัสสมิทาโสวะพุทโธมิสมิกิสารโรพุทโธโทคาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสมิพุทธาสังนิยาทิมิชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิพุทธาเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสัตทุสาสะเนพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตะอิทะสัพเพปิอันตารายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายวจีตสวะพุทเธกุกรรมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตาเรสังวะริตุงวะพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินะยังกะโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคตะตาทิคุณโยขะเสนะสายโยโยมะขะปะกะปริยัตติวิโมคะเพโทธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทารีวันธามหังตามหารังวรธรรมมิตังธัมโมโยสัพพปานินังสารนังเขมามุตตมังโทติยานุสติเถนังวันธาเรนะหังธัมมาสหัสสมิทาโสวะธัมโมมิสมิกิสโรธัมโมโทคาสะคาตาจวิทาตาจหิตาสมิธัมมาสังนิยาเทมิสาริยรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชชีนวัฏฐายังสัตทุสาสะเนธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตังอิทะสัพเพปิตาลายามิมาเหสุงตาสติชะสะกายนะวาจายวจีตสวะธัมมิกุกรรมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะธัมมิ
หันหมายังสังขานุสตินะยังกะรูมะเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอโชปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคละเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติหันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสาธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตโยทาภิโทอริยปุคารสังฆาเสโทศีลาธิธรรมปาวะสยกายจิตโตวันธามหังตามะนาคานังสุสุทธังสังโฆโยสัพปานินังสารนังเขมามุตตมังตติยานุสติเถนังบันมิตังสิเรสังฆาสหัสสามิทาโสวาสังโฆมิสามิกิสารุสังโฆโทคาสะคาตาจวิทาตาจหิตาสมิสังฆาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชีนวัตทายังสัตทุสาสะเนสังฆังมิวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตตังอิทาสาเพปิตารายามิมาเหสุงตาสติชะสากายนะวาจายะวะเจตสะวาสังเขกุกรรมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตารีสังวะริตุงวะสังเขหันธมยังอติตาปัจเจเวคณะปาทังพระนามเสอาชามยาปัจเจเวคิตตวายังจีวรังปาริพุตังตังยาวะเทวาสีตาสะปฏิคาตายาอุณหาสะปฏิคาตายาดังสมกาสวะตาตาปัสยริงสะพัดภาสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาทันหัตถังอาชามยาปัจเจเวคิตตวายโยปินดาปาโตปาริพุตโตโสเนวาทวายนามาทายนามันดานายนาวิภูสนายายาวาเทวาอิมาสกายาสทิติยายาปานายาวิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจวิทนังปฏิหังมีนวันจวิทนังนอุปาทิสามิ
ยะตาราจะมีภวิสติอนวัชชตาจะพาสุวิหารโหจาติอาชะมะยาปัจจเวคิตาวะสันหังปาริพุตังตังยาวะเทวาสิตาสปฏิคาตายะโอนหาสปฏิคาตายะดังสมะกัสวะตาตาปาสิริงสะพัดภาสนังปฏิคาตายะยาวะเทวะโอตปาริสยะวิโนทนังปฏิสลานารามัตถังอาชะมะยาปัจจเวคิตาวาโยคิลานะปัจจยาเพสัชะปาริคะโรปาริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนังวยาทิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอาภยาปัจจปรมัตายาติหันธมยังอุทิสนาทิฏฐานาคาทายโยพนามะสีอิมินาปุญญากัมมินาอุปัชฌายาคุณุตตราริยุปการาจะมาตาปิตาจยาตกาโสริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมหามาราจะอินทาจะโลกาปาราจะเทวตายะโมมิตามนุสสาจะมัชชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีหนโตปุญญานิปะกาตานิเมโสขังจติวิทังเทนโตขิปังปะเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมมินาอิมินาอุทิเสนาจาขิปังสุรเพจิวะตันหุปาทานาชิตนังยิสันตานิหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังสัพพทายวะยัตถาชาโตภเวโอโชจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินามาลาระพันโตโนกาสังกาตุนจะวิริยสุเมพุทธาทิปวารุณาโทธัมโมนาโทอรุตตโมนาโทปัจเจกาพุทธโทจะสังโฆนาโทตารุมะมังเทโสตมานุภาวินามารุกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันยีนาพุทธมังคารคาทายโยพนามะสีสัมพุทโธทิปะทังเสทโธนิสินโนเจวะมัชฌิมิโกณฑัญโยปุปปะภาเคจะอาคนายเยจักสะโปสาริปุตโตจะทักเคเนหารติเยอุปาลิจาชิเมปิจะอานันโทพยาเพจะขวามปฏิโมคัลลานโจะโอตเรอิสานิเปจะราหุโลอิเมโคมังคัลลาพุทธะสัพเพอิทาปฏิทิตา
วันทิตาติจามเหหิสักการิจะปูชิตาเหติสังอนุภาเวนะสัพพสุทิภวันตุโนอิเจวะมาจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปัญญาภิสันทังภิปุลังอรหัตถังตัสสนุภาเวนะตันตรายโยหันธรรมยังทัสสะธรรมสุตตังพระนามเสวิวันนิยมหิอาชูปะคะโตบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดๆอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปติภัทธามิชีวิกาความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปโปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจิโนโคเมอัตตาสีละโตปวัตติตัวของเราเองตีเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจิโนโคมังอโนหิตเจวินโยสัพรามาจาริสีลโตนะโอปวะทันติผู้รู้ใครครวญแล้วตีเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจักเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธัมภูตัสสะเมรตินทิวาวิหิติปัตตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กาเจโนโคหังสุญญาคาริอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่โนโคเมโอตาริมาโนสัทธรรมารมาริยาญาณทัศนวิเศษโสอาทิคาโตคุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปาชิเมการิสัพรหมจารีหิปุตโทนะมังกุภวิตามีที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธัมมา
ธรรมสิบประการนี้แหละปัพพชิเตนะอหันบันพชิตอภินหังปัจเจเวคิตัพพะควรพิจารณาเนืองเนืองถืนเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งคำนมัสการพระบรมธาตุและหลวงพ่อเพชรนะครับหันธมยังทักขินะโมลีธาตุนมการปาทันเจวาวชิระพุทธรูปปาทันจะพระนามสีนะโมพุทธยะนะมามิโลกะโมลิงโลหะโกเตปติตสังปูชิตังสัพพะโลกิหิกิติมันตังมโนหะรังอะหังวันทามิสัพพทังคะวะหายปุริรัมมิโกวิลาลาคะปะพะติสัยเหมาโคหะครับเพกทักขินะโมลิธาตุอะหังวันทามิสัพพทกายนะวาจายะวาวาชิรังนามาปาติมังอิทธิติหาริยาการังพุทธรูปังมีสัพพโสสัทธาโสถีภวันตุมีเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธมยังสิริมังคระมหาเทราภิทุติคาถาโยพนามะสีสิริธาตหาเทโรอิริโกสิริมังคโลมังคโลปายะมิทวีมังคโลปายะเทสะโกคารุธานียะปะโมโคสนายะโกโลกานุกรรมปิเมตายาสติปัฏฐานาทาระโกติมาอาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพะทาติสิริมังคละสมณะวิสุทธวงศ์โสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมงคลควรแก่ฐานครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดกาลทุกเวลาทรงนำสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเถระผู้ทรงนามว่าสิริมังคโลเปิดหนังสือไปที่หน้า24จะเริญพระพุทธมนต์ตั้งแต่บทสัมพุทธเทเป็นต้นไปร่วมกันนะครับผมสมันตาจักวาริโสอัตรคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสัคขโมคทัง
สักเคกาเมจะรูเปสคิริสิกขระตะเตจันตาริเควิมานีทีเปรัตเทจะคาเมตะรวนะคะนีอารามวทุมิเขตเตภูมาจยันตุเทวาชลทละวิสะเมยะขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมภทันตาธรรมัสสวนกาโลอะยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังชามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังชามิตติยัมปิพุทธังสารนังชามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสัมพุทธัตถวิสัญจะทวาทะสัญจะสหัสสะเกปัญจะสัตสหัสสานินามาติสังธรรมมันจะสังคันจะทะรีนะนะมามีหังนะมะการะนุภาเวนะหันตวาสัพพิอุปัฏฐเวอะเนกะอันตารายาปิวินัสสันตุอาศิสะโตสัมพุทธปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสทัสสะตัสหัสสานินะมามีสิรสาติสังธรรมมันจะสังคันจะทะรีนะนะมามีหังนะมะการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปัฏฐเวอเนกะอันตารายาปิวินัสสันตุอาศิสะโตสัมพุทธเทนะวัตรสติอัฏฐจัตตาริสสหัสสติสัตตสหัสสานินะมามีสิรสาอหังสังธรรมันจะสังคันจะทะเรนะนะมามีหังนะมะการะนุภาเวนะหันตวาสัพเพโอปัฏฐเวอเนกะอันตารายาปิวินัสสันตุอาศิสะโตนะโมอะระหะโตสัมมา
พุทธัสสะมะหิสิโนนะโมอุตตมธัมมัสสะวะคะตัสสิวะตินิทานะโมมหาสังฆัสสัพพิวิสุทธสีรติทิโนนะโมโอมาตยารัตสารตนาตยาสัสทุกังมากาติตาสตาสวัตุตยาสปินโมการับปะภาเวนวิคาชันตุปัทวานโมการานุภาเวนสวัติโหตุสัพพะทานโมการัตสเตเชนวิเทมหิโหมิเตชวาเอวัมมิสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวะเนอนาถปินฑิกาสารเมอัฏฐโคอัญญตระเทวตาอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนาเกวัลกัปปังเชตวนังโอภาสิตวาเยนะภควาเตนุปัสสังกมิอุปัสสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโคสะเทวตาภควันตังคาถายะอาชะภาสิภาหูเทวามโนตสาจะมังคลาตยุงอากังขมานาสดทานังพรหิมังคระมุตตามังอาเสวนาจะพารานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอิตามังครมุตตามังปฏิรูปเทสวโสจะปูเพจะกัตตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิธิจะเอตามังครมุตตามังพาหุสาจันจะสิบปัญจวินโยจะสุสีขิโตสุภาสิตาชาอิตามังครมุตตามังมาตาปิโตอุปัฏฐานังปุตตทาราสสังคโหอนาคุลาจกรรมมันตาอิตามังครมุตตามังทานันจะธรรมจริยาจยาตกานันจะสังคโหอนาวัตนิกัมมานิเอตัมมังคารมุตตัมังอารติวิรติปะปะมาชัดปะนาจะสัญญโมอับปะมาโทจะธรรมิสุเอตัมมังคารมุตตัมังคารโวจะนิวะโตจะสันกตัญญุตากาลีนธรรมัสสวนังอิตัมมังครมุตตัมังขันติจะโสวจักสัตตาสมนานันจะทัดสนังกาลีนธรรมัสกัดชาอิตัมมังครมุตตัมังตาปูจะพรหมจะริยันจะอริยสัตจะนัทจะนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตัมังพุทธัสสะโลกธัมมิหิจิตังปฏิอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังครมุตตัมังเอตาทิสานิกัตวานัสสะภัทธมปราชิตาสัพภัทธสดทิ้งขัดฉันติตันติสังมังครมุตตมันติยังกินจิเวตังอิทวาหุรังวา
สะเคสวายังรัตนังปณิตังนโนสัมมังอาทิตถาคเตนะอิธัมปิพุทธรัตนังปณิตังอิเตนะสัจเจนะสวาทิโหตุขยังวิราคังปานิตังยทาชาคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินทิธรรมปิธรรมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโหตุยัมพุทธาเสทโธปริวันนะเยสุจิงสมาธิมานันตาริกันยะมาโหสัมมาทินาเตนะสะโมหะนะเวชติธัมปิธัมเมปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโหตุเยปุคละอัตถัสตังปัสสัทธาจารตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทะขินายะสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพัลลานิธรรมปิสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโหตุเยสุปโยชน์เหนานิกามิโนโคตมัสสนัมปิเตปัตติปัตตาอมตังวิคายหรัตถามุทานิพุทธิงพุญชมานะอิธัมปิสังเขรตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุหัตทิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตเจตตายติเกภวสมิงเตขีนภิชาหิฉันทานิพันติเทระยะทายัมปะทิโปอิธัมปิสังเขรตานังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสวาทิโหตุยานิทะโพตานิสัมมาคตานิพมมานิวายานิวันตาริเขตทาคตังเทวมนุษย์สัพพชิตังพุทธังนามัสสามสวาทิโหตุยานิทะโพตานิสัมมาคตานิพมมานิวายานิเขตทาคะตังเทวมนุสสปุชิตังธรรมานามัสสามสวาทิโหตุยานิทะโพตานิสัมมาคะตานิพุมมานิวายานิวันตาริเขตทาคะตังเทวมนุสสปุชิตังสังฆานามัสสามสวาทิโหตุกะระณียมัฏฐกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสะโกโอโชจะโสโหโชจะโสหะโจจะสะมุทโธอนติมานิสันตุสะโกจะสุภะโรจะอาปะเกตโจจะสัลละหุกะโวติสันตินทาริโยจะนิปะโกจะอาปะคาโพกุเรสุอนันุเคทโทนะจะโคทังสมาจะเรกินทิเยนะวินโยปะเรโอปะวะทายยงสุขิโนวะหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตาเยเกจิปานะภูตัดทิตสาวัทาวราวะอนาวะเสสะทีฆาวะ
เอมหันตวามัตชิมาราสกะอนุกะโทราเทขาวะเยจะเทธาเยจะโทเรวะสันติอวิโทเรโพตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตันตานาปารุปารังนิโกเพธนาติมันเยทากาทะจินังกินจิพยารุสนายานันยมันยาสะโทขามิชัยยมาตายัทานิยังปดตังอายุสาเอกปวดตามนุระเขวัมปิสาพพูเตสุมาณสัมภาวะเยอปาริมาณเมตันจะสาพาโรกสเมิงมาณสัมวะเยอปาริมาณังโอทังอโทจะติริยันจะสัมปทังอเวรังอสัปตังเทธันจะรังนิสินโนวะสยานโนวายาวะตาสวิคตมิโทตังสติงอาทิตถายะพรหมเมตตาวิหารังอิทัมมาโหทิทินจานุปคัมมาสีรวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมโสวินายะเขทังนาหิชาตุคาภาสายังปุณเรติติวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอระปะเทหิเมชพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจาปะทะเกหิเมเมตังเมตังทิปะทะเกหิเมชโตปะเทหิเมเมตังเมตังพะโหปะเทหิเมมามังอาปะทะโกหิงสิมามังทะโกมามังจะโตปะโทหิงสิมามังหิงสิพะโหปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพพุทธาจักเกวลาสัพเพพัทรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาคมาอับปะมาโนพุทโธอับปะมาโนธัมโมอับปะมาโนสังโฆปะมานวันตานิสิริงสปานิอาหิเวชิกาสัตตปัทีสารภูมิสิกากัตามิราคากัตามิปริตตาปฏิกามันโตโพตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอาทิโลเกสีละคุโนสัจจังโสจายโนทัยยะเตนะสัตนาคาหามิสัจจะกิริยมโนตรังอาวาชิตวาธรรมภรังสริตวาปุพาเกชิเนสัจจะปรมวัตสายสัจจะกิริยมกาสหังสันติปักอาปาตนาสันติปาทาวันจนะมาตาปิตาจานิขันตาชาตาเวทปติกรรมสหสัตเชกเตมัยหังมหาปัตชาริโตสิขิวัชเชสิโสรสกริตนิโอทกังปัตตวายัทธาสิขีสัจเจนะเมสะโมนัตถิเอสะเมสัจจปารมีติโอเทตยัญจาโคมาเอกราชาปัทวิปปะโสตังตังนามัสสามิหาริสวานังปัทวิปปะสังตยาชะคุณต
วิหาริมุทิวาสังเยพระมนาเวทคุสาพธรรมเตมิเนโมเตจามังปาระยันตุนามาทุโพธานังนามาทุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังโสปริตังกัตวะโมโรจรติเอสนาอเปตยัญจาโคมาเอกราชาหาริสวันโนปัทวีปภาโสตังตังนามัตสามิหาริสวันนังปัทวีปภาสังตยัญจาโคตาวิหาริมุรติงเยพรมนาเวทาคุสาพธรรมเตมิเนโมเตจามังปาระยันตุนามาทุโพธานังนามาทุโพธิยานโมวิโมตตานังนโมวิโมตติยาอิมกตวะโมโรวะสัมมกัปปยิติโพชังโคสติสังคาโตธรรมนังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพชังคาจัตถาปะริทุเปคาโพชังคาสัตเตเตสัพพทสินามุนินาสัมมาทคาตาภาวิตาภหุลิกาตาสังวาตันติอภินนายาจโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะสอดทิเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมัยคัลลานันจักสะปังคิลานิโทคิเตทิสวะโพชังเคสัตตะเตจะเตจะตังอภินันทิตะวารุคมุตจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธรรมมราชาปิเครัญเยนาภิปิริโตจนทัตเทเรนตัญเยวะพันนาเปตวะนาสาทรังสัมโมทิตวะจาพาทาตามหาวุทาสิทานโสเอเตนาสัตจวะเชนาโสทิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจาภาติเห็นนามปิมะเหสินางมาคาหาตากิเลสาวะปัตตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเตหโหตุสัพพทายันทุนหิมิตังอวมังคลันจโยชามนาปุสสกุณาสัสสทุโทสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันนิมิตังอวมังคลันจโยจามนาปุสกุณาสสัตทุปาปาคาโหโทสุปินังอากันตังมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจโยโพสกุณาสสัตทุปาปาคาโหทุสุปินังอากันตังสังคานุภาเวนวินาสเมนตุทุกขปัตตาจนิตขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิ
กาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวตาจามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัตยะสีรังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุขันฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสัพพะโสภวตุสัพพมังขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสทาโสทีภวันตุเตภวตุสัพขลังราขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสทาโสทีภวันตุเตภวตุสัพขลังราขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสทาโสทีภวันตุเตน้อมกราบพระพุทธนะครับกราบน้อมกราบลูกเคารพสักการะพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบในลำดับต่อจากนี้ไปอุบาสกอุบาสิกาเราท่านทั้งหลายจะได้ขอสมาทานอัตถศีลและเบญจศีลร่วมกันสืบต่อไปนะครับอาจารย์ท่านพนมมือ กราบครับ อิมินาสักคาเรนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักคาเรนาตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักคาเรนาตังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวากโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารเนนะสหะอัฏฐาศีลานิยจามะทุติยัมปีมายังพันเตติสารเนนะสหะ
อาทาสีลานิยาจามาตาติยามปิมายังพันเตติสารานเณนาสหะอาทาสีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทธิตังนามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้สมาทานศีลห้าว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผู้สมาทานศีลแปดว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเวรยมัชฌปมาททานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลำดับต่อไปพึงว่าเฉพาะผู้สมาทานศีลแปดวิกาลโภชนาเวรมณี
สิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตะวาทิตะวิสุกทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุกทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิอิมานิปัญจวาอัตถวาสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติสาธุตัตสมาสีลังวิโสทะเยนามาพันเตครับขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอัคคมหากัมมฐานาจริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมฐานาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคละมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารขอน้อมถวายความเคารพและขอโอกาสพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตลอดจนถึงพระเถรานุเถระพระภิกษุทุกรูปขอความสวัสดีและความผาสุกจงบังเกิดมีแด่น้องสมณเณรแม่ชีโยคีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านเรียนเชิญนำมือลงนั่งฟังธรรมด้วยความเคารพในธรรม
วันนี้เป็นวันพระที่เป็นวาระปาฐกถาธรรมของอาตมาโดยตรงอาตมาเป็นคนจัดวาระวันพระตอนเช้าวันพระตอนค่ำก็จะจัดตัวเองลงเฉพาะวันสี่เดือนเนี่ยลงครั้งเดียวเพราะบางครั้งมันอาจจะมีแทนกรณีที่จัดเอาไว้แล้วท่านไม่สะดวกก็อาจจะมีแทนอันนี้เป็นวาระโดยตรงของอาตมาเดิมทีนั้นตั้งใจเอาไว้ว่าจะเล่าเรื่องราวที่ไปประชุมศาสนสัมพันธ์ที่อิตาลีจริงๆโอ้ตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนะโยมไปประชุมศาสนสัมพันธ์หลากหลายศาสนาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาก็ผ่านมาตอนอาตมามาพูดมันเป็นวาระของรูปอื่นแล้วมันเป็นจังหวะอื่นด้วยเนาะไม่ใช่จังหวะที่เราจะมาพูดเรื่องราวเหล่านี้ให้ญาติโยมได้รับรู้ได้รับฟังโดยปกติเวลาหลวงปู่ท่านไปปฏิบัติศาสนกิจที่ไหนท่านก็จะมาเล่าให้ญาติโยมฟังถ้ามีวิดีโอท่านก็จะให้เอาวิดีโอมาให้ญาติโยมได้ดูบางครั้งท่านก็เล่าเองตอนครั้งสุดท้ายที่ท่านให้อาตมาเล่าก็คือวิดีโอที่ท่านไปสังเวชนียสถานครั้งสุดท้ายของหลวงปู่ก็คือปี61ปีนั้นหลวงปู่ไปหลายประเทศอาตมาก็ติดสอนด้วยก็ไม่ได้ไปพม่าไม่ได้ไปกับท่านเพราะว่ามันติดสอนแต่ติดกัมพูชาก็ไม่ได้ไปช่วงอินเดียเนี่ยได้ไปเพราะว่ามันเป็นช่วงนักเรียนปิดภาคเรียนปิดเทอมก็ได้ไปหลวงปู่ท่านก็จะให้มาเล่าเรื่องราวของอินเดียที่เกิดขึ้นว่าไปกับพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเล่าให้ญาติโยมได้ฟังครั้งนี้ที่ไปประชุมศาสนสัมพันธ์ก็ดำเนินตามพระเดชพระคุณหลวงปู่เพราะว่าสมัยก่อนที่หลวงปู่ยังดำรงธาตุขันธ์ก็คือมีชีวิตอยู่คณะโฟโคลาเร่เนี่ยโฟโคลาเร่หรือว่าโฟโคบางคนก็ออกเสียงโฟโคลาเร่นะแต่ว่าจริงเจ้าตัวเขาออกเสียงโฟโคลาเร่เป็นกลุ่มของคริสตศาสนิกชนซึ่งจัดตั้งโดยคุณแม่เคียร่าลูบิกคุณแม่เคียร่านี่เกิดในช่วงสงครามโลกเนาะสมัยก่อนนะก่อนสงครามโลกนะคุณแม่เคียร่ากับหลวงปู่นี่ไปมาหาสู่กันโดยตลอดคุณแม่เคียร่าก็เคยมาวัดร่ำเปิงนะหลวงปู่เป็นคนชวนมาเพราะว่าแม่เคียร่านิมนต์หลวงปู่ไปก่อนนิมนต์หลวงปู่ไปตอนหลังก็หลวงปู่ก็เชิญแม่เคียร่ามาวัดร่ำเปิงเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับคริสต์ทีนี้เมื่อคุณแม่เคียร่าได้คุณแม่เคียร่าจากไปก่อนจากไปหลายปีก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะละสังขารลูกศิษย์ก็ยังมาหาหลวงปู่ตลอดลูกหมายถึงว่าลูกศิษย์แม่เคราชเนาะยังมาหาพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังมาร่วมงานยังมาหลวงปู่ละสังขารก็มาละสังขารไปแล้วก็ยังมาเรื่อยๆมาทุกปีนะมาทุกปีคือเขาไม่ได้ทิ้งคือรุ่นครูบาอาจารย์จบครูบาอาจารย์จบหมายถึงว่าคุณแม่เคราชก็ละเสียชีวิตไปแล้วหลวงปู่ก็ละสังขารไปแล้วรุ่นครูบาอาจารย์หมดไปแล้วแต่รุ่นลูกศิษย์เขายังคงไปมาหาสู่กันอยู่ทีนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ท่านก็เลยเห็นตรงนี้ว่าทางคณะโฟโคลาเรเนี่ยยังไปมาหาสู่พวกเราสม่ำเสมอไม่เคยทอดทิ้งกันท่านก็เลยคิดว่าครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่มันหยุดประชุมศาสนสัมพันธ์มาหลายปีเนื่องจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เพิ่งจะมาจัดประชุมครั้งแรกในปี2024ก็คือ2067ท่านก็เลยตอบตกลงที่จะไปร่วมทางวัดพระธาตุสีจอมทองก็ได้รับหนังสือเชิญมีอยู่3รูป1ท่านก็คือมีหลวงพ่อที่คุณพระศรีศิลปาจารย์ตุลุงประมวลท่านอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณหรือว่าท่านอาจารย์พระครูปลัดวารูปที่3ก็คืออาตมาส่วนรูปที่4ก็คือท่านแม่ชีจินตนาเกรเกอร์ทั้ง3รูปกับ1ท่านเนี่ยได้รับจดหมายเชิญจากโฟโคลาเรก็เดินทางไปร่วมประชุมที่
ที่อิตาลีเนาะอาตมาก็ไม่ได้จำชื่อเมืองมันหลายเดือนแล้วนะโยมก็เรียกถูกเอาสำคัญก็คือไปประชุมที่อิตาลีหลวงพ่อเจ้าคุณท่านเดินทางก่อนอาตมากับอาจารย์พระครูปลัดกับท่านแม่ชีเดินทางทีหลังเดินทางไปด้วยกันก็ปัญหาอุปสรรคก็มีตลอดเส้นทางการเดินทางออกจากเชียงใหม่เครื่องบินดีเลย์โยมเครื่องบินดีเลย์อาตมาก็ว่าโอ้ตัวเองเคยมีประสบการณ์ตกเครื่องมาแล้วเราก็ว่ารอบนี้ไปต่างประเทศนี่โอ้ถ้าตกเครื่องนี่งานจะยุ่งเลยนะก็มันฝนตกเครื่องบินเชียงใหม่ดีเลย์ทีนี้ก็ต้องไปรอลุ้นโยมไปรอลุ้นพอไปถึงสุวรรณภูมิปุ๊บก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะไปเช็คอินใครจะไปเอากระเป๋าเข้าไปโหลดอะไรก็แบ่งหน้าที่กันเพราะว่ามันเวลามันจวนเจียนเครื่องบินจะออกแล้วพอไปถึงสนามบินก็เป็นอย่างนั้นจริงโยมต่างคนต่างก็รีบเนาะรีบไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเสร็จก็กระเป๋าที่จะต้องโหลดก็ต้องไปโหลดเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาชี้ช่องตรวจปกติเวลาเราจะออกต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องตรวจพาสปอร์ตก่อนเนาะว่าเราจะออกผ่านตม.ก่อนเขาก็เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเราเนี่ยมาช้าเขาก็ชี้ไปที่ช่องพิเศษคือถ้าปกติก็ไม่ได้เข้าเนาะเพราะว่าอันนี้คุณช้าเพราะว่าเครื่องบินมันดีเลย์มันเราไปถึงช้าอันนี้ช้าก็กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพก็ช้าไปไม่เป็นไรก็ไปลุ้นเอาหน้านั้นไปถึงเมืองจีนโยมโอ้ก็กะว่าจะได้พักสักหน่อยไปถึงเมืองจีนต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่เซี่ยงไฮ้ไปถึงเมืองจีนปรากฏว่าอาตมาติดด่านจีนอีกอยู่คนเดียวนะติดอยู่คนเดียว3รูป3ท่านเนี่ยไปด้วยกัน2รูปเนี่ยไปเข้าไปได้แล้วเข้าไปเรียบร้อยแล้วอาตมาติดอยู่คนเดียวเนาะคนจีนก็เจ้าหน้าที่จีนเขาก็คุยภาษาอังกฤษได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้ทั้งหมดอาจารย์พระครูปลัดก็พยายามเอาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่ก็ไล่ออกไปรอข้างนอกเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขามาคุยติดอาตมาอยู่คนเดียวนะคนอื่นก็ผ่านหมดแล้วนะปรากฏว่าแทนที่จะได้ไปถึงเมืองจีนแล้วไปนั่งฉันเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเครื่องนี่นะปรากฏติดอยู่3ชั่วโมงนั่งรอเจ้าหน้าที่อาตมาก็มองดูรอบๆไม่เห็นไม่มีวี่แววเจ้าหน้าที่จะมาเลยสักคนหนึ่งอาตมาก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เท่า2ท่านก็ต้องให้ท่านแม่ชีไปท่านแม่ชีลองไปถามที่เคาน์เตอร์นั้นสิถ้าเรารออยู่อย่างนี้นะมีสิทธิ์นะไม่ได้ไปนั่นนะนะไปจริงๆโดยปกติแล้วเราไม่ได้เข้าประเทศจีนไม่ได้เข้าประเทศจีนจริงๆถามว่าตม.จีนเนี่ยจะต้องตรวจเราเข้มงวดหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ต้องตรวจเพราะเราไม่ได้เข้าประเทศจีนนะเราแค่ไปเปลี่ยนเครื่องเฉยๆเปลี่ยนเครื่องก็คือเป็นหน้าด่านเฉยๆเป็นหน้าด่านแต่ปรากฏว่าเขาถามหาวีซ่าคุณอยู่ไหนอะไรเงี้ยคืออาตมาใช้หนังสือเดินทางเพราะว่าเป็นหนังสือเดินทางข้าราชการเข้าประเทศจีนได้30วันไม่ต้องขอวีซ่าเข้าอิตาลีได้90วันไม่ต้องขอวีซ่านั้นมันจึงไม่มีวีซ่าอาจารย์พระครูปลัดก็ใช้หนังสือเดินทางแบบเดียวกันก็คือใช้พาสปอร์ตแบบเดียวกันกับอาตมาคนหนึ่งเข้าได้เนาะคนหนึ่งเข้าได้อีกคนหนึ่งเข้าไม่ได้หนังสือเดินทางเหมือนกันเลยโยมนะเข้าอีกคนหนึ่งเข้าได้คนหนึ่งเข้าไม่ได้เนาะจริงๆอาจารย์พระครูปลัดท่านกลัวว่าท่านจะไม่ผ่านด้วยซ้ำเพราะชื่อท่านยาวพระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณเนี่ยยุวรัตน์ก้อนสุรินทร์อีกนะมันชื่อมันยาวเนาะอาตมาในชื่อสั้นกว่าท่านเยอะนะแต่ปรากฏว่าคนติดคืออาตมาปกติเนี่ยประสบการณ์ที่เคยไปเมืองจีนเนี่ยเวลาไม่เคยติดพวกนี้แต่เวลาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจหมดนะโยมเขาไม่สนว่าเป็นพระนะอะไรที่อยู่ข้างในเกิดเขาสแกนแล้วได้ยินเนี่ยเขาถอดสั่งให้ถอดหมดเลยนะจีวงจีวรเนี่ยโอ้โดนถอดหมดเลยเขาไม่สนว่าเป็นพระเป็นอะไรเขาจะให้ถอดออกหมดแต่อันนี้ไม่เจอก็รออยู่ตั้ง3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เหลือเวลานิดหน่อยก็รีบไปฉันเพราะเครื่องจะต้องไปรอเครื่องขึ้นอีกเวลาก็จวนเจียนแต่ว่าเวลาเดินทางในปกติเขาฉันได้นะโยม
เวลาเดินทางเนี่ยปกติพระภิกษุจะสาพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันได้เวลาเดินทางสมมติโยมไปเห็นพระกำลังเดินทางอยู่เดินทางในที่นี้เดินทางถ้าเดินทางในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ไม่ควรอ้างเนาะเดินทางในประเทศไทยนี่ไม่ควรอ้างเพราะเราอยู่ในไทม์โซนเวลาที่มันนิ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราเดินทางต่างประเทศอย่างเงี้ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยบินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟหลวงพ่อปัญญาบอกว่าให้ถามเขาสิให้ถามแอร์มันเป็นเบรกฟาสต์หรือมันเป็นลันช์หรือมันเป็นดินเนอร์นะหลวงพ่อดินเนอร์นะหลวงพ่อปัญญาว่าให้ถามเขาสิว่ามันเป็นอาหารอะไรถ้าบอกว่าเป็นเบรกฟาสต์ก็ฉันไปเลยว่างั้นนะข้างนอกมันจะมืดยังไงก็ฉันไปเลยท่านว่างั้นนะหลวงพ่อปัญญาท่านว่าเพราะเวลาเดินทางไอช่วงระยะเวลามันไม่ตรงกันนะหลวงพ่อปัญญาบอกว่าให้ถามเอานั้นแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็จะบอกว่าแนวของหลวงปู่ก็คือว่าให้เอาเวลาทางใดทางหนึ่งให้เอาเวลาทางใดทางหนึ่งสมมุติว่าเราจะไปทางนู้นแต่จะไปทางตะวันตกเราก็เอาเวลาตะวันตกว่าเราเวลานี้เราฉันได้ไหมฉันได้ฉันอย่างนี้เป็นต้นนะไปแต่ว่าปัจจุบันนี่เห็นพระที่เดินทางต่างประเทศบ่อยท่านเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี่แอร์สจวดนี่เขาก็รู้นะเขารู้ว่าเวลาพระเดินทางเนี่ยสามารถฉันได้เพราะบางครั้งนี่เห็นมืดปุ๊บก็ไม่กล้าถวายโยมมืดปุ๊บเนี่ยกำลังถึงที่นี้นะสมมตินะกำลังบินผ่านน่านฟ้าประเทศนี้มันมืดอยู่โอ้พระฉันไม่ได้เนาะมันต้องรอสว่างก่อนนี่นะบินไปสักพักหนึ่งเลยอีกนะเลยตรงนี้ไปนะตรงนู้นก็มืดอีกอย่างนี้นะอดเลยทีนี้นะแต่สจวดกับแอร์ปัจจุบันนี้เขารู้และเขาเข้าใจว่าเวลาไหนควรถวายเวลาหนึ่งก็ขากลับเนี่ยอาตมากลับการบินไทยแอร์เขาก็ถวายทั้ง3เวลาเลยนะโยมถวายทั้ง3เวลาเลยแต่ว่าเราก็ฉันแค่2ก็คือเช้ากับเพลส่วนเย็นนะก็ไม่ได้รับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้เขาถวายเช้าอันนี้ถวายเพลส่วนเย็นแล้วก็ไม่รับเขาก็เก็บไปอันนี้เดินทางไปถึงอิตาลีติดจีนอยู่3ชั่วโมงนะโยมไปถึงอิตาลีนะเจ้าหน้าที่ตม.ไม่แม้กระทั่งมองหน้าอาตมาเลยนะเปิดพาสปอร์ตสแตมป์ปุ๊บเข้าเลยโยมเข้าเลยนะอาตมาบอกว่าอาตมาคิดในใจนะโอ้ยมองหน้าอาตมาน้อยนะมองหน้าอาตมาหน่อยอุตส่าห์เดินทางมาถึงอิตาลีแล้วเนี่ยมายืนโชว์ตัวแล้วเนี่ยไม่แม้แต่หยิบหนังสือเดินทางก็สแตมป์แล้วก็ให้เข้าไปเลยนะให้เข้าไปเลยแต่ในขณะที่เมืองจีนติดอยู่3ชั่วโมงนะก็ไม่ได้เข้าเมืองจีนด้วยนะไปทีนี้ก็ไปถึงเสร็จแล้วก็เขาก็พาไปที่พักนะไปที่พักแล้วก็เข้าร่วมประชุมทีนี้ญาติโยมรูปที่ลงตอนนั้นเนาะตอนเดือนมิถุนาที่ลงให้ญาติโยมได้ดูไปประชุมศาสนสัมพันธ์โยมก็ถามว่าเห็นไม่เห็นพระเลยนะไม่เห็นพระเลยไหนว่าไปประชุมศาสนสัมพันธ์เห็นแต่หมายถึงว่าเห็นแต่พระบ้านเรานะเห็นแต่พระบ้านเราแต่ไม่เห็นพระเขาโยมเราอาจจะไม่รู้จักเนาะพระบ้านเขาก็ใส่ชุดใส่สูทธรรมดานี่แหละโยมใส่ชุดใส่สูทธรรมดานี่แหละไม่ได้โกนหัวเหมือนเรานะอันนี้โยมก็ว่าไหนท่านไปประชุมไม่เห็นมีพระวัดจากศาสนาอื่นเลยนะสมณะกระทรวงจากวาติกันสมณะกระทรวงเป็นคล้ายๆว่าเป็นรัฐมนตรีของสมณะกระทรวงก็คือเขามีกระทรวงสมณะกระทรวงท่านก็มาท่านก็แต่งองค์ทรงเครื่องผูกใส่สูตรใส่อะไรมาพูดนั่นเป็นพระเขานะเป็นพระเขาญาติโยมที่เดินทางหรือญาติโยมที่รู้จักอยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางทีญาติโยมบ้านเราบางทีบางท่านไม่รู้จักก็ไหนล่ะพระเขาอย่างนี้นะนี่ก็พระแม้แต่พุทธศาสนาพระที่เป็นพระญี่ปุ่นนิกายญี่ปุ่นมีหลายนิกายเนาะหลายนิกายที่แต่งตัวเป็นชุดเป็นใส่สูทก็มีนะโยมคือปกติเขาจะใส่สูทเหมือนคนทั่วไปเลยเหมือนนักธุรกิจแต่พอจะประกอบพิธีเขาก็จะมีชุดของเขานะมีชุดอันนี้เป็นนิกายญี่ปุ่นก็ไปหลายนิกายเป็นพุทธนะเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าไปหลายนิกายไปร่วมประชุมไปอยู่ที่นั่นก็อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าเวลาเราเดินทางเนาะหลวงปู่ว่าไปไหนปกเงาไปตวยนะครับปกเงาไปตวยอันนี้อาตมาบ่ต้องปกนะเพราะมันมีอยู่แล้วนะ
มันมีอยู่แล้วไม่ต้องปกละมันมีอยู่แล้วไปมันถึงบอกโหกรรมเปิ้นสักอย่างละไปถึงเปิ้นก็ตักบันโจโนเปิ้นภาษาเปิ้นเนาะเช้าเปิ้นก็ทักทายแต่ว่าอัธยาศัยดีญาติโยมหลายศาสนาประมาณ 6-7 ศาสนารวมทั้งคนไม่มีศาสนาทั้งศาสนาผีก็มีนะโยมศาสนาดั้งเดิมแต่ละท้องที่ก็ไปประชุมอาตมาว่าบรรยากาศในการพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ประสบการณ์ได้เรียนรู้แต่ละท้องที่แต่ละธรรมเนียมถ้าเรารู้จักกันเนี่ยมันจะไม่เกิดสงครามไม่เกิดการทะเลาะกันเรื่องศาสนาเนาะแต่อันนี้ก็คือจริงๆก็อยากให้คนอื่นๆที่เป็นผู้นำอย่างเงี้ยท่านผู้นำระดับสูงของแต่ละรัฐเนี่ยนะมาพบปะพูดคุยกันจริงบรรยากาศนี่อาตมาว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่ไม่ใช่คำว่าค่อนข้างคือมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคือผู้คนมาอยู่ร่วมกันบางทีเขาก็สงสัยเขาไม่เคยเห็นพระเขาก็สงสัยอย่างโยมท่านหนึ่งเป็นคุณหมอจากแคนาดาเป็นอิสลามคุณหมอก็พยายามจะคุยกับอาตมานะอาตมาก็ได้งูปลาเนี่ยได้คุณหมอก็พยายามจะคุยตั้งแต่วันที่หนึ่งก็พยายามจะคุยด้วยอาตมาก็ได้แต่งูปลาจะอธิบายลึกซึ้งก็ไม่ได้เนาะวันที่สองเขาก็ทักทายอีกพยายามจะคุยอีกอาตมาแต่จริงๆเนี่ยมีคนไทยที่ไปอยู่กับคณะโฟโคลาเลนี่นำเด็กไทยไปอยู่ที่นั่นเนาะคล้ายๆว่าเอาไปบวชเรียนคล้ายๆนะโยมเอาไปทั้งผู้ชายและผู้หญิงไปบวชเรียนคือถ้าเป็นพุทธเมืองไทยเราเนี่ยก็คือมาบวชเรียนอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเขาเอาเด็กไปบวชเป็นแต่บวชเป็นคริสต์โยมไปบวชเป็นคริสต์ก็มีโยมพี่บัญชานะโยมพี่บัญชานี่ได้5ภาษาโยมได้5ภาษาเพราะว่าโฟโคลาเรเนี่ยเขาจะส่งสมมติเขาเรียนอบรมเบื้องต้นคุณจะต้องได้ภาษาอิตาลีซึ่งเป็นภาษาแม่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่จะต้องได้ภาษาหลักคือภาษาอิตาลีหลังจากนั้นคุณก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเขาจะส่งหลังจากที่จบแล้วเนี่ยเขาจะส่งคนของเขาเนี่ยไปอยู่ประจำศูนย์แต่ละประเทศอย่างเช่นโยมพี่บัญชาเนี่ยซึ่งเป็นคนจังหวัดเชียงรายก็ไปอยู่เกาหลีนานจนกระทั่งพูดเกาหลีได้นะอยู่อะไรอีกอ่ะตอนนี้ไปอยู่เวียดนามไปอยู่เวียดนามก็จะต้องได้ภาษาเป็นภาษาที่6ก็เป็นภาษาเวียดนามจริงๆถ้าโยมพี่บัญชาอยู่หรือคนอื่นอยู่เนี่ยอาตมาว่าจะสื่อสารได้ได้ง่ายเพราะว่าเขาภาษาเขาใช้ได้คล่องโยมพี่ต้อมแต้มเองก็ไปบวชกับโฟโคลาเลเขาก็มีวิธีการบวชผู้ชายบวชผู้หญิงก็มีศีลเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ศีลเหมือนกับพระนะแต่เขามีศีลของเขามีศีลที่ต้องปฏิบัติมีข้อปฏิบัติแต่ว่าโยมพี่ต้อมแต้มเนี่ยด้วยความที่โตมาจากเมืองพุทธเนาะโตมาในสังคมพุทธบวชอยู่โฟโคลาเลระยะหนึ่งก็เลยลาก็คือคล้ายๆลาสิกขานั่นแหละลาก็มาใช้ชีวิตแบบทำงานทั้งสองด้านสองศาสนาก็คือช่วยทั้งพุทธด้วยช่วยทั้งคริสต์ด้วยศึกษาธรรมะเพราะตัวเองเติบโตมาในสายธรรมะในสายครูบาอาจารย์ก็แต่ก็มีงานโฟโคลาเลมีงานที่ไหนก็จะไปช่วยพี่ต้อมแต้มก็ได้หลายภาษาเหมือนกันอันนี้เขาจะส่งเสริมคุณแม่เคราก็จะพาเด็กทั่วโลกเนาะหลายประเทศหลายศูนย์เนี่ยเอาไปปัญหาปัจจุบันที่โฟโคลาเลประสบก็ไม่ต่างกันก็คือปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่พุทธก็เหมือนกันเด็กในรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรก็จะห่างเหินไปทางคริสต์เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเรียกว่ากระแสเรียกไม่มีกระแสเรียกเขาจะเรียกว่ากระแสเรียกของพระเจ้าเนี่ยไม่มีทางพุทธเราก็ด้วยเหตุปัจจัยเนาะสังคมในยุคปัจจุบันเด็กที่จะสนใจจะเข้ามาบวชนี่ก็น้อยทางนู้นก็เป็นอยู่เป็นเหมือนกันอาตมาก็เลยถามว่าปัจจุบันนี้มีเยอะไหมที่มาอยู่มาอะไรนี่ก็จำนวนก็ลดลงก็เลยโอ้มันก็เป็นเหมือนกันเนาะแม้แต่คือของเขานี่ก็จะเป็นแบบอยู่แบบใช้ชีวิตก็แยก
โซนผู้ชายผู้หญิงเนาะอยู่เป็นมีทั้งโรงเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายและมีมหาลัยอยู่ที่นั่นเลยนะคุณแม่เคียร่าสร้างครบวงจรเลยสร้างก็นำไปหลวงปู่ก็เคยไปที่นั่นหลวงปู่เคยไปที่นั่นอันนี้หลวงพ่อเดชคุณเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ก็เคยไปที่นี่แล้วก็สอนบาทหลวงภาวนาสอนบาทหลวงภาวนาเนี่ยหลวงปู่สอนบาทหลวงภาวนาหายใจเข้าเยหายใจออกซูเนี่ยนะไปสอนเนี่ยไปบาทหลวงร้องห่มร้องไห้พอเขาปฏิบัติไปได้สักวันสองวันเนี่ยเขาเห็นนะตัวเขามาเล่าให้หลวงปู่ฟังนะเห็นพระเยซูลงมาเห็นพระเยซูลงมาให้มากราบหลวงปู่เงี้ยนะเขาก็เลยแล้วก็หลวงปู่จะกลับเนี่ยเขาก็ร้องไห้นะบาทหลวงนั้นร้องไห้นะร้องไปอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆไปอยู่ที่นั่นจริงๆเริ่มต้นอาตมาอาจจะเล่าไม่หมดนะเล่าสั้นๆโยมไปอยู่ตอนประชุมนี่ประชุมอีกเมืองหนึ่งแล้วเขาก็จะหลังจากประชุม 2-3 วันเสร็จเขาก็จะพาไปนอกสถานที่ไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยนะก็คือผู้นำสูงสุดของคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาก็เมตตาท่านก็ออกมาต้อนรับท่านก็จับมือกับทุกคนทุกคณะที่ไปร่วมจริงๆตัวแทนผู้ที่ไปประชุมนี่ประมาณ600กว่าแต่เขาให้เข้าไปเพียงแค่200ท่านก็คือส่วนใหญ่ก็คือพี่น้องคาทอลิกเนี่ยจะเสียสละให้ต่างศาสนาได้เข้าได้พบกับสันตะปาปาทีนี้ปัญหาในเรื่องของคนรุ่นใหม่มันไม่ค่อยมีปัจจุบันนั้นโฟโคลาเรก็ปิดสาขาหลายประเทศนะโยมปิดตัวลงในหลายประเทศเพราะว่าเนื่องจากคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีดังนั้นสาขาบางที่เนี่ยเขาปิดตัวลงก็คือคนที่ดูแลต่อจากคุณแม่เคียร่าเนี่ยปัจจุบันเป็นรุ่นที่3รุ่นที่2เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านอายุเยอะแล้วท่านก็เหมือนเกษียณตัวเองส่วนรุ่นที่3เนี่ยอาตมาจำชื่อไม่ได้มาร์กาเร็ตอะไรนี่แหละสักอย่างนะมาร์กาเร็ตนะมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมาร์กาเร็ตเนี่ยไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาไปเฝ้าโป๊ปโป๊ปรับสั่งกับมาร์กาเร็ตสั้นๆนะบอกว่าจงกล้าที่จะตัดกิ่งก้านใบโป๊ปรับสั่งกับมาร์กาเร็ตนะบอกว่าจงกล้าที่จะตัดกิ่งก้านใบโป๊ปพูดสั้นๆนะคล้ายๆอาตมานึกถึงหลวงปู่เนาะเวลาท่านพูดบางทั้งประโยคเนี่ยประโยคเดียวนะแต่เราต้องมาพิจารณาทีนี้มาร์กาเร็ตเนี่ยเขาก็มาพิจารณาว่าทำไมพระสันตะปาปาถึงรับสั่งประโยคนี้ว่าจงกล้าที่จะตัดกิ่งก้านใบมาร์กาเร็ตก็มาพิจารณาว่าอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะพี่ต้มแต้มมาเล่าให้มาอธิบายให้แต่มาฟังก็คือว่าเขาก็มานั่งประชุมกันมาพิจารณาดูว่าสมัยคุณแม่เคียร่าเนี่ยมันยิ่งใหญ่เนาะมันหมายถึงว่าคุณแม่เคียร่าเริ่มก่อตั้งแล้วก็เริ่มมีศูนย์ไปทั่วโลกหลายประเทศเริ่มมีศูนย์มีคนเข้ามาเยอะสมัยคุณแม่เคียร่านี่เป็นยุครุ่งเรืองเนาะเป็นยุคที่บูมเป็นยุคที่มีคนเข้ามาเยอะแต่พอหมดคุณแม่เคียร่าไปปุ๊บมันก็เริ่มลดลงจนกระทั่งเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยมีทีนี้ส่วนใหญ่ของโฟโคลาเรจะเป็นการเช่าสถานที่โยมส่วนใหญ่ของเขานะศูนย์เนี่ยเขาจะเช่ามันไม่ใช่ซื้อขาดเนาะพอเช่าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเราจะยกเลิกสัญญาหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้เราไม่ต้องคือมันเป็นการเช่าที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาเช่าแต่อาจจะมีซื้อบ้างก็คงจะมีแต่มันไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเล่าก็คือว่าเขาเช่าที่พอเขายกเลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็ปิดไปเลยนะปิดก็สถานที่นั้นก็แล้วแต่เจ้าของก็จะเอาไปทำอะไรต่อไปเนาะทีนี้คณะของโฟโคลาเรก็มาประชุมกันว่าที่พระสันตะปาปาพูดเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นยุคที่เธอจะต้องเปลี่ยนคณะที่ประชุมเนี่ยเขาประชุมกันว่ามันเป็นยุคที่เธอจะต้องเปลี่ยนเธอต้องกล้าที่จะตัดกิ่งก้านใบกล้าที่จะตัดอะไรที่มันไม่สำคัญหรืออะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงบางครั้งเธอจะคงรูปแบบเคียร่าเอาไว้มันไม่ได้ทำแบบเคียร่าทั้งหมดไม่ได้เพราะยุคเคียร่าก็เป็นยุคหนึ่งยุคเธอก็เป็นอีกยุคหนึ่งอะไรอย่างนี้นะที่เขามาประชุมกันแล้วเขาได้ข้อสรุปกันเป็นยังไงอาตมาว่าเออมันแต่ละยุคบางทีมันไม่เหมือนกันยุคหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ยุคต่อมาก็อาจจะพิจารณาดูตามความเหมาะสมอาตมาว่าประโยคอาตมาว่า
พระสันตะปาปานะก็พูดสั้นๆนะแต่ว่าทำให้คณะเนี่ยมาคิดคณะเขาก็มาพิจารณาว่าประเทศไหนที่มีสมาชิกหรือมีคนเข้ามาใหม่น้อยเราก็เพื่อประหยัดงบเนาะเพื่อประหยัดงบงบของโฟโคลาเรมาจากไหนโยมงบของโฟโคลาเรก็คือมาจากคณะโฟโคลาเรที่เขาเข้ามาเป็นโฟโคลาเรแล้วเนี่ยเขาทำงานปุ๊บเขาจะเสียสละเงินเดือนทุกบาทให้กับโฟโคลาเรแล้วโฟโคลาเรจะคอยจัดสรรเงินให้เขาใช้เท่าที่จำเป็นนักบวชของเขานะนักบวชของเขาก็ทำงานนะแต่ว่าเขาจะสละเงินทุกบาทเข้ากองกลางแล้วกองกลางก็จะดูแลเจ็บป่วยค่าอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมีอย่างบางคนเป็นครูรับราชการครูในเมืองไทยเป็นคนเชียงใหม่แต่ไปทำงานอยู่สกลนครเขาก็เล่าให้ฟังชื่อว่าแม่พัดนะแม่พัดก็เล่าให้ฟังว่าโยมก็รับราชการครูเงินเดือนโยมก็จะเข้ากองกลางหมดแล้วกองกลางก็จะจัดสรรถ้าโยมมีเหตุจำเป็นอะไรก็โยมก็จะเขียนแล้วก็ขอเบิกกับกองกลางเขาก็จะให้ตามความเหมาะสมแต่ว่าของเขาก็จะมีเหมือนกันก็คือนักบวชเพราะว่าเขาออกบวชแล้วเนาะแต่ว่าเขาเสียสละนะมันจะมี3ข้อที่เขาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาตมาเนี่ยพอมาพูดวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลืมนะจำไม่ได้อย่างแรกคือต้องเสียสละถือพรหมจรรย์เสียสละถือพรหมจรรย์แล้วก็ต้องจนนะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ3ข้อนี่แหละนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยนะมันเรื่องมันหลายเดือนแล้วคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยที่ไปตอนแรกเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นชาวพุทธด้วยซ้ำไปนะตอนแรกเนี่ยโอ้เวลาคุยกับพระพนมมือนั่งไม่นั่งเรียบร้อยอะไรอาตมาตอนแรกนึกว่าเป็นชาวพุทธเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนไทยเนาะแต่ความจริงไม่ใช่เป็นพี่น้องคริสตศาสนิกชนหมดเลยเกือบทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดอาตมาก็แปลกใจว่าไปก็เขาหนึ่งเกิดมาในเมืองไทยเขาก็รู้แล้วเขาก็รู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่หมดทั้งทุกคนรู้จักหลวงปู่ก็จะระลึกนึกถึงหลวงปู่ทั้งหมดกลับมาที่เรื่องของที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าเนี่ยรุ่นที่3ของต่อจากคุณแม่เคียร่าเนี่ยรุ่นที่3เนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนว่าอะไรควรจะปิดเขาก็จะปิดตัวลงเพื่อให้ประหยัดไม่ต้องจ่ายเพราะเงินทุกบาทเนี่ยมาจากคณะของทุกคนที่เป็นโฟโคลเลที่เสียสละเข้ามาเป็นกองกลางทำงานด้วยคนทำงานก็ทำงานด้วยคนทำงานอยู่ที่ศูนย์ก็ทำงานด้วยจิตอาสาก็มีเหตุปัจจัยใช้เท่าที่กองกลางเขาจะมีเขาก็จะมีแนวทางของเขาเนาะวิธีปฏิบัติอันนี้อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาเล็กๆน้อยๆอันนี้มานึกถึงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ไปประชุมที่เม็กซิโกก็เป็นศาสนสัมพันธ์เหมือนกันนะโยมก็จริงๆก็เคยเล่าไปแล้วเนาะอาตมาก็ขอเล่าอีกก็นึกถึงนะตอนไปประชุมเม็กซิโกเนี่ยคนที่เล่าเรื่องนี้ให้อาตมาฟังก็คือคุณพ่อธนัทคุณลุงธนัทเนี่ยจินดาพรวันนั้นท่านไม่รู้นึกใจยังไงนะท่านโทรมานิมนต์อาตมาขอให้ไปหาที่ปฏิบัติธรรมของอินเตอร์เนี่ยอาตมาก็ไปหาคุณพ่อธนัทคุณพ่อธนัทก็เอารูปหลวงปู่ที่ถ่ายรูปกับผู้นำศาสนาหลายศาสนาเนี่ยที่เป็นรูปใหญ่ๆท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนถ่ายท่านเป็นคนถ่ายรูปนี้ตอนนั้นผมมีเงินอยู่ไม่กี่ดอลลาร์ท่านเล่านะมีเงินอยู่ไม่กี่ดอลลาร์ตัดสินใจเอาเงินที่เหลือไม่กี่บาทเนี่ยซื้อกล้องถ่ายรูปเพื่อที่จะถ่ายรูปหลวงปู่แล้วคุณพ่อธนัทก็เลยชี้ให้อาตมาดูว่าท่านมหารู้ไหมว่าเนี่ยที่หลวงปู่สะพายบาตรเข้าประชุมเนี่ยท่านรู้ไหมว่าทำไมหลวงปู่ต้องสะพายบาตรเข้าประชุมรูปเนี่ยอาตมาก็เห็นมานานอาตมาก็ไม่เคยมีข้อสงสัยนะว่าทำไมหลวงปู่ทั้งที่เห็นมานานถ้าโยมเห็นเนาะจะมีองค์ดาลัยลามะมีหลวงปู่มีผู้นำศาสนาหลายศาสนานะรูปนั้นนะที่ยืนเนี่ยนะญาติโยมเดี๋ยวลองหาดูนะในอาคารพระสัทธรรมหรือในที่ไหนเนี่ยที่อาจจะเคยเห็นอาตมาเคยลงไว้ใน Facebook ละแต่มันนานมาแล้วพอคุณพ่อธนัทคุณลุงธนัทเนี่ยถามมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอาตมาก็เลยเกิดสงสัยไปในตัวด้วยว่าทำไมหลวงปู่ถึงสะพายบาตรเข้าประชุมก็เลยเกิดข้อสงสัยไปด้วยนะว่าทำไมถึงสะพายบาตรเข้าประชุม
พอท่านตั้งคำถามมาเราก็คิดตามเนาะพอตอนท่านไม่ได้ตั้งคำถามเราก็ไม่รู้เนาะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าในการไปประชุมศาสนสัมพันธ์ครั้งนั้นเนี่ยก่อนจะถึงวันประชุมที่ผู้นำจะไปประชุมกันผู้นำศาสนาไปประชุมกันเนี่ยมีผู้นำศาสนา2ท่านถูกลอบสังหารถูกยิงเสียชีวิตผู้นำศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นนะถูกยิงเสียชีวิตที่เม็กซิโกหลวงปู่ท่านในวันที่เข้าประชุมเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เลยเอาบาตรมาใส่หลวงปู่ท่านจะพกพระไปด้วยเนาะพระองค์เล็กๆนะองค์เล็กๆหลวงปู่ท่านก็เอาบาตรมาแล้วก็เอาสังคติใส่แล้วก็เอาพระใส่ในบาตรเสร็จแล้วก็สะพายย่ามไปด้วยตลอดเวลาที่ประชุมหลวงปู่สะพายวันที่หลวงปู่ไปเนี่ยก่อนจะเดินเข้าไปที่หอประชุมเนี่ยหลวงปู่ว่าอาจารย์พร้อมแล้วอันนี้สิ่งที่คุณพ่อธนัทเล่าให้ฟังนะอาจารย์พร้อมแล้วพร้อมก็คือสะพายบาตรแล้วบาตรจะอยู่ติดตัวท่านตลอดทุกอิริยาบถเพราะรูปไม่ได้มีอิริยาบถยืนอย่างเดียวเนาะตอนนั่งประชุมตอนอะไรเนี่ยหลวงปู่จะสะพายบาตรอยู่ตลอดเวลาไม่วางบาตรเลยนะสะพายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่ว่ารูปจะถ่ายมามุมไหนก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ท่านไม่ประมาทเนาะไม่ประมาทพอท่านรู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้นะรอบตัวมันมีผู้นำเสียชีวิตไปแล้ว2ท่านท่านก็พร้อมแล้วก็ท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังนะว่าการที่ลูกศิษย์ไปส่งสมัยก่อนเวลาหลวงปู่จะไปต่างประเทศไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยลูกศิษย์จะไปกันเยอะนะญาติโยมนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะญาติโยมไปอาตมาก็เคยไปส่งญาติโยมส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็เคยไปส่งหลวงปู่นะที่เป็นคนนอนวัดเก่าๆเนี่ยไปส่งหลวงปู่ที่สนามบินทั้งขาไปทั้งขากลับก็ไปรับด้วยนะหลวงปู่ท่านปรารภกับลูกศิษย์นะอันนี้อาตมาได้ยินจากอาจารย์เจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตวัดลำเปิงท่านมาแสดงธรรมเมื่อ21กันยาปี2ปีก่อนนู้นนะอาจารย์เจ้าคุณท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าการที่ลูกศิษย์มาส่งอาจารย์ที่สนามบินเนี่ยเหมือนมาส่งสการคนไทยไม่มีซับไตเติ้ลให้นะเดี๋ยวโยมไปเสิร์ชต่อนะส่งสการเนี่ยคือ เหมือนกับส่งสการคืองานศพงานศพคือเอาศพไปเผานะส่งสการเนี่ยก็คือหลวงปู่บอกว่าการที่ลูกศิษย์มาส่งท่านที่สนามบินเนี่ยเหมือนมาส่งสการอาจารย์ไปเนี่ยปลาเหี้ยวมีไหนบ่หูอาจารย์ไปเนี่ยหมายถึงออกจากประเทศไทยไปเนี่ยปลาเหี้ยวคือป่าช้าป่าเหี้ยวอันนี้แปลให้แล้วนะป่าเหี้ยวก็คือป่าช้ามีไหนก็คือป่าช้าอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะการไปเผยแผ่ศาสนาเนี่ยเกิดสมมติเกิดเหตุไม่คาดคิดอาจจะเสียชีวิตก็ได้เนาะหลวงปู่ท่านเลยพูดว่าป่าเหี้ยวมันจะมีไหนก็บ่ฮู้นะที่อาจารย์ออกไปเนี่ยป่าเหี้ยวมีไหนบ่ฮู้นั่นคือแสดงให้เห็นว่าหลวงปู่ท่านพร้อมท่านไม่ประมาทท่านรู้ว่าการไปเนี่ยแม้ว่าหลวงปู่จะกลับมาโดยสวัสดิภาพทุกครั้งแต่โอวาทธรรมเหล่านี้ก็เป็นการเตือนสติเป็นการสอนให้เราได้พิจารณาว่าการไปของท่านในแต่ละที่นั้นก็เหมือนกับออกไปเนี่ยป่าช้าอยู่ตรงไหนไม่รู้ป่าช้าอยู่ตรงไหนไม่รู้อาจจะตายตรงนั้นตายตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยท่านก็เตือนลูกศิษย์เอาไว้อย่างนั้นอันนี้อาตมาว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าสมมติคุณพ่อธนัทคุณลุงธนัทไม่เล่าให้อาตมาฟังวันนั้นนะอาตมาก็คงจะไม่รู้เรื่องนี้แล้วอาตมาไม่รู้ว่าคุณพ่อธนัทเนี่ยแกเล่าให้คนอื่นฟังอีกหรือเปล่านะแต่ถ้าเขาไม่เล่าต่อๆกันไว้เนี่ยไม่บอกกันไว้เนี่ยเรื่องหลวงปู่จะหายไปอาตมาได้ยินจากที่ท่านเล่านั้นน้ำตาอาตมาไหลก็คือมันโอ้โหครูบาอาจารย์นี่สุดยอดของผู้ที่ไม่ได้กลัวอะไรนะหมายถึงว่าเผชิญหน้าถ้าจะตายก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะว่ามันประจวบเหมาะกับที่เราได้ยินอาจารย์เจ้าคุณภาวนาพูดถึงเรื่องการไปส่งท่านที่สนามบินเนี่ยเหมือนไปส่งสการมาแล้วเราได้ยินมาก่อนแล้วมันได้ยินเรื่องนี้ผนวกที่หลังอาตมาได้ยินแล้วก็น้ำตาไหลว่าโอ้ครูบาอาจารย์นี่ชีวิตเป็นเดิมพันกับการ
พระศาสนาก็ไม่แปลกใจที่ท่านจะเป็นที่รักเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนแม้ว่าโดยเฉพาะกลุ่มโฟโคลาเลเนี่ยแม้หลวงปู่จะจากไปเนี่ยก็ยังมาทุกปีมาอาตมาก็ได้มีโอกาสต้อนรับปฏิสันถารในช่วงที่เขามาในปีหลังๆเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ละสังขารไปอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ไปประชุมจริงๆในสาระของการประชุมก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาพูดก็คืออาตมาก็ฟังทันบ้างฟังไม่ทันบ้างเนาะก็สงสารคนแปลเนาะเพราะแปลนี่แปลสดโยมแปลสดก็คือว่าคนพูดเขาจะพูดภาษาเขาบางครั้งคนพูดเขาพูดอิตาลีนะคนแปลก็จะแปลเราก็ต้องใส่หูฟังใส่หูฟังก็พี่บัญชาบ้างโยมพี่ต้มแต้มบ้างหรือโยมแม่ภาวิตบ้างแต่แม่ภาวิตยังไม่ได้แปลละเพราะว่าแกอายุมากก็ช่วยกันก็ฟังทันบ้างฟังไม่ทันบ้างนะบางทีก็แต่ว่าโดยรวมในแต่ละเรื่องเพราะมันมีหลายหัวข้อมากไปประชุมไปดำเนินเขาก็แบ่งจัดโซนที่พักให้นะแม้แต่ที่เขาคิดว่าอาจจะไม่มาประชุมก็คือกลุ่มของพี่น้องมุสลิมเพราะว่าเขาตอนแรกเขากังวลว่าพี่น้องมุสลิมจะมาประชุมไหมเพราะว่าเรื่องอาหารของเขาต้องเป็นฮาลาลเนาะต้องภาชนะเอ่ยการทำเอ่ยอะไรเอ่ยต้องฮาลาลพูดถึงอาหารนิดหนึ่งอาตมารู้ตัวแล้วโยมไปอิตาลีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรู้ตัวว่าคืออยู่เมืองไทยเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันเราเป็นคนฉันไม่ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกนะถ้ามีข้าวมีอะไรฉันได้หมดนะคิดว่าตัวเองเป็นคนฉันไม่ยุ่งยากสมัยเมื่ออยู่เมืองไทยนะแต่พอไปอิตาลีปุ๊บรู้เลยว่าตัวเองเริ่มฉันยากละโยมเริ่มฉันยากไป7วันไม่มีข้าวเลยนะโยมไม่มีข้าวเลยเริ่มรู้ตัวแล้วนะเพนอันนี้ไม่ได้ขออภัยนะไม่ได้นินทานะเขาเล่าตามความเป็นจริงตอนเพนเนี่ยตอนถ้าวันที่เราอยู่ที่ประชุมเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เขาก็จะมีอะไรอาหารของเขาเนาะลาซานญ่าบ้างสปาเกตตี้บ้างเนาะอาหารเขานะเราไปเราก็ต้องตามเขาเขาจัดอย่างไรเราก็ตามนั้นอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรวันที่เราต้องออกไปนอกสถานที่อาหารเพนโยมอะไรขนมปังนะขนมปังก้อนนะขนมปังก้อนแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ผักกาดแล้วก็ใส่ชีสนั่นแหละโยมขนมปังสมมติอาตมาว่ามันแข็งไปเนาะแล้วมันมาอยู่ตองอาตมาว่าโอ้เป็นปัญหาถ้าเฮือมาอยู่แต้นะถ้าอยู่บ่ได้เนาะอยู่แต้นะอยู่บ่ได้กึดในใจนะถ้าเฮือมาอยู่แต้นะถ้าจะอยู่บ่ได้เนาะอยู่บ่ได้ถ้าเฮือฉันก็ขนมปังนะอยู่บ่ได้กึดเติงหาข้าวโอ้ขยักกินข้าวนะขยักน้อนะขยักกินข้าวนะกึดเติงว่าปกติเพราะว่าอยู่เมืองไทยนี่เราฉันข้าวเป็นหลักวัฒนธรรมมันคนละอย่างเนาะพอเราโตมาคนละอย่างพออยู่นั่นไปนานๆนะอาจารย์พระครูปลัดท่านก็พออยู่ไปสักพักท่านก็บอกว่ากึดเติงหามาม่าแล้ว เพิ่นว่ากึดเติงหามาม่าแล้วนะไปอาตมาก็อดขำไม่ได้นะว่าแต่อาตมาก็คิดในใจนะไม่ได้พูดออกมาอาตมาว่าอยู่เมืองไทยเราว่าเราฉันได้นะไม่ยุ่งยากนะแต่พอไปอยู่อย่างนั้นจริงๆวัฒนธรรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างอาหารเนี่ยทานได้ไหมทานได้ถ้าอย่างสปาเกตตี้หรือลาซานญ่าอะไรเนี่ยอาตมาทานได้แต่พอไปเป็นไอ้ขนมปังไอ้แซนด์วิชอะไรที่เขาทำให้เนี่ยอาตมาว่าถ้าอย่างนี้คงไม่ไหวนะก็มีที่อิตาลีก็มีวัดไทยเหมือนกันนะโยมเป็นวัดของหลวงพ่อชาวัดสายหลวงพ่อชาท่านครูบาอาจารย์ก็มีพระฝรั่งเยอะเหมือนกันที่นั่นนะตอนวันสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไปร่วมที่เมืองอัสซิซีนะที่ท่านไปร่วมด้วยท่านครูบาอาจารย์ท่านเป็นฝรั่งพระฝรั่งหมดครูบาอาจารย์ท่านก็ถ้าใครญาติโยมคนไทยอยากไปก็ไปแวะได้นะมีที่นะสำหรับวัดนะที่แต่ท่านก็ให้นำบัตรมาเนาะนะที่วัดไทยในอิตาลีอันนี้เป็นสายของหลวงพ่อชาอันนี้ไปก็อาตมาก็ไม่ได้จดมาว่าจะเล่าอะไรนะก็คือคิดว่าจำอะไรได้ก็จะเล่าไปตามนั้นนะเท่าที่เล่าได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาหาร
พอเราไปพักที่ที่เมืองจำชื่อไม่ได้ละความจำเดี๋ยวนี้เลอะเลือนแล้วโยมอายุไม่เยอะแต่ก็เลอะเลือนเยอะนะตอนนี้นะความจำไปเยอะตอนนี้ไปพักอยู่ที่ตรงนั้นเป็นบ้านของคุณพ่อซึ่งเป็นบาทหลวงพ่อซึ่งเป็นบาทหลวงตอนเช้าคุณพ่อก็จะมีนักบวชที่เป็นพระของเขาเนาะของคริสต์แล้วก็มีสามเณรของคริสต์สามเณรของคริสต์ก็โยมอย่านึกถึงสามเณรเมืองไทยไม่ได้นะสามเณรเขาก็คือคนนั่นแหละแต่เขาก็มีศีลของเขานะแล้วสามเณรเขาร้องเพลงได้ด้วยนะร้องเพลงเพราะด้วยนะร้องเพลงเพราะมากสามเณรนั่นนะร้องคืนสุดท้ายเนี่ยร้องส่งร้องเป็นการพบปะก่อนที่เราจะเดินทางกลับเนี่ยก็สามเณรร้องเพลงเพราะมากนะแต่ของเราร้องไม่ได้นะเนนเราร้องไม่ได้ของเขาร้องได้แล้วร้องเพราะมากนะร้องเพราะมากอาจจะตบมืออาตมาก็ดูก่อนจะตบมือก็เกรงใจนะเราเป็นนักบวชเนาะอาตมาเคยไปเกาหลีเมื่อก่อนเนี่ยไปเขาพาไปดูไอ้การแสดงอะไรไม่รู้นะคนอื่นเขาตบมือกันเต็มหมดนะมีแต่พระกับชีเท่านั้นนั่งนิ่งนั่งอยู่เนี่ยไอ้นักแสดงเนี่ยมันงงนะนักแสดงมันงงว่าเอ้ยผมแสดงไม่ดีตรงไหนเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ไม่เห็นตบมือเลยนะเหมือนกันนะไอ้เราก็คีปลุกเนาะสำรวมอยู่นะก็คือไอ้อยู่ในอาการอันสำรวมก็คือไม่ได้ตบมืออะไรนะแต่นักแสดงเขางงจริงๆนะโยมนะเขางงเขาว่าเอ้ยผมแสดงผิดตรงไหนทำไมพวกท่านไม่ตบมือกันเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องดูแต่ว่าอย่างบางรูปที่ท่านชำนาญแล้วท่านไปต่างประเทศนะท่านก็อาจจะตบมือก็ไม่ได้เป็นการไม่สมควรแต่ท่านก็เหมือนให้กำลังใจอะไรอย่างนี้นะก็ว่าไปก็มาอยู่กับคุณพ่อคุณพ่อนั้นเป็นบ้านของท่านบ้านท่านจัดสรรถวายให้พระไทยเราเนี่ยไปพักอยู่ที่นั่นถวายห้องให้จัดสรรให้อยู่ห้องแล้วตอนเช้าท่านก็เตรียมจัดโต๊ะอาหารให้เรานะคุณพ่อซึ่งเป็นนักบวชนะเป็นนักบวชของเขานะจัดเตรียมทำอาหารจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จสับแล้วพอถึงเวลา7โมงเนี่ยคณะพระไทยก็มาฉันพระไทยเรามีวินัยก็คือห้ามปรุงห้ามทำอาหารเองเนี่ยพระไทยนะมันมีวินัยข้อนี้แล้วพอไปอย่างนั้นปุ๊บนะก็มีโยมคนไทยนะช่วยเขาทำแต่ว่าอย่างไปต่างประเทศเนี่ยบางอย่างเราต้องดูบริบทบางอย่างก็เราจะเอาแบบเมืองไทย 100% ไม่ได้อย่างไปที่ประชุมอย่างนี้รอเขามาประเคนก็ไม่ได้นะโยมนะเขาไม่รู้เราก็สื่อเขาไม่ได้อีกนะประเคนหน่อยประเคนจะชี้เขามาเนี่ยเขาก็งงอีกนะให้เขามาแตะให้เขามายกอะไรเขาไม่เข้าใจเลยนะไม่เพราะถ้าเราไม่ได้ภาษาอีกยิ่งงงไปอีกนะไปพอคณะบาทหลวงคณะสมณเณรเขาทำอาหารเสร็จสับเขาจัดโต๊ะให้เอาอาหารลงโต๊ะให้เสร็จสับเขาก็ไปทำพิธีสวดของเขานะสวดตอนเช้าไม่รู้เขาเรียกพิธีอะไรนะถ้าเป็นเมืองพุทธก็คือทำวัดเช้าเนาะของเขาก็คือสวดทำจัดโต๊ะเสร็จเขาก็ไปสวดของเขาพระไทยก็มาถึงก็ปฏิสังให้พรแล้วก็ฉันพอฉันเสร็จอาจารย์พิทยาก็บอกว่าพระผู้ใหญ่ท่านกลับไปละอาจารย์พิทยาก็บอกว่าเอาละเมื่อกี้หลวงพ่อของเขาเตรียมให้เราต่อไปก็ถึงคิวเราแล้วเตรียมให้หลวงพ่อก็คืนมั่งเตรียมให้หลวงพ่อคืนมั่งอาตมาก็คิดว่าเขาก็พระนะเราก็พระนะเขาก็พระของเขาเราก็พระของเขาเราจะกินเสร็จแล้วก็เราจะเก็บแค่จานอย่างเดียวไม่ได้เตรียมให้เขาด้วยนะก็คือต่างคนต่างเตรียมให้กันและกันเพราะว่าถ้าสมมติเราไปมองว่าไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าเขาก็เป็นนักบวชของเขาเราก็เหมือนกันเขาเตรียมให้เราก็เตรียมให้เขาก็จัดโต๊ะทำความสะอาดแล้วก็ปูผ้าเอาผ้าไปสลัดก่อนก็ปูใหม่จัดเตรียมอาหารลงให้เขาพอเขาทำวัดเช้าเสร็จทำวัดของเขาอะนะทำวัดเช้าของเขาเสร็จเนี่ยเขาก็มาทานอาหารของเขาต่อไปก็อารมาว่าพออยู่อย่างนี้อารมาก็ว่าได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงโยมเขาอัธยาศัยดีโยมชาวเมืองนั้นนะชาวเมืองนั้นซึ่งมาจากหลายที่หลายทางแต่ว่ามาอยู่ร่วมกับคุณแม่เคียร่าสมัยก่อนแล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็มาอยู่ด้วยกันอัธยาศัยดีแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสมาพูดคุยมา
ทักทายวันสุดท้ายที่เขาออกคืนก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเขาก็นัดรวมตัวกันทั้งหมู่บ้านนะโยมนัดรวมตัวกันมาพบปะมาพูดคุยอันนี้ก็เล่าให้ญาติโยมฟังก็เกือบจะ45นาทีแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะเล่าสู่ญาติโยมได้ฟังว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยได้อะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวลาไปต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอันนี้อาตมาส่วนตัวนะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นยังไงคนไทยเวลามองพระเนี่ยอาตมารู้สึกตัวจากตัวเองนะเห็นสายตาโยมคนไทยมองเนี่ยโอ้มองแบบมองไม่ใช่มองแบบอนุโมทนาชื่นชมนะมองว่าพระนี่มาทำอะไรเนี่ยพระมาเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยพระมาแบบโอ้โหคือมองชนิดที่โอ้อาตมาว่าโอ้โหเหมือนจะถ้ากินเลือดกินเนื้อได้ก็คงจะกินเลือดกินเนื้อกันนะอาตมาว่าสะพายบาตรมาขนาดนี้อาตมาจะมาเที่ยวอะไรละโยมนะคือหมายถึงว่าถ้าอาตมาสะพายบาตรนะเอาบาตรไปด้วยเพราะว่า1ก็คือลดแรงเสียดทานเวลาญาติโยมคนไทยเวลาเห็นพระในสนามบินในที่ต่างๆนี่บางทีมองไม่รู้นะโยมอันนี้อาตมารู้สึกและเป็นอย่างนี้หลายครั้งเวลาไปเจอญาติโยมแต่เวลาไปอินเดียไม่มีใครมองอย่างนี้นะเวลาไปอินเดียเดี๋ยวสาธุคณะไหนวัดไหนคะวัดไหนครับมาจากไหนอะไรนะอาตมาคิดในใจว่าสงสัยอยากให้ไปแต่อินเดียอย่างเดียวละมั้งเนี่ยคือบางทีเราไปต่างประเทศนะไปอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าโยมเขาเจอพระแบบไหนบ้างเขาก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีก็ได้เขาก็เลยมองทีนี้มันมองแบบเหมารวมเนาะมองพระทุกรูปเหมารวมเป็นอันเดียวกันหมดมั้งอาตมาก็โอ้เหมือนผู้ต้องหานะโดนมองเนี่ยเหมือนผู้ต้องหาเลยนะอาตมาก็เห็นสายตาและผิดกับเวลาเจอคนไม่ใช่คนไทยทุกคนนะพูดไปเดี๋ยวจะเมารวมก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็เข้ามาทักทายบางคนก็จะเข้ามาถามว่าท่านมาจากไหนครับมาท่านอยู่ที่นี่หรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเขาก็มาถามคนไทยบางคนบางทีก็นิมนต์เข้าร้านที่เขาเปิดอยู่ก็มีนะไปแล้วก็อะไรเมื่อกี้พูดคนศรีลังกาหรือบางทีโดยเฉพาะคนศรีลังกาเนี่ยเวลาเจอพระเนี่ยเขาจะวิ่งเข้าไปหาเนาะวิ่งเข้าไปแตะเท้าอย่างนี้บ้างบางทีก็วิ่งเข้าไปพูดคุยทักทายแต่อาตมาไม่ได้ต้องการให้โยมมาแตะเท้านะแต่หมายถึงว่ามองด้วยสายตาเกื้อกูลกันนะอย่าเพ่งโทษนะอย่าเพ่งโทษบางทีคือจ้องจับผิดนะบางทีอาตมาก็น่ากลัวเนาะเพราะปัจจุบันสมมติว่าโยมเข้าใจพระผิดเนี่ยถ่ายรูปแชะเดียวแล้วเราไปลงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดพระท่านไม่ได้ทำผิดแต่ความเสียหายมันเกิดแล้วเนี่ยบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะบางทีท่านก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดนะเวลาท่านทำหรือเดินทางไปต่างประเทศถ้าท่านทำผิดจริงนะค่อยว่ากันอันนั้นไปอันนี้เรื่องราวเล่าสู่ญาติโยมได้ฟังเล็กๆน้อยวันนี้ธรรมะถ้าญาติโยมจะพิจารณาก็ให้พิจารณาจากเรื่องของอนิจจังเนาะที่พระสันตะปาปาได้พูดกับมาร์กาเร็ตที่พูดถึงเรื่องว่าเธอต้องกล้าที่จะตัดกิ่งก้านใบก็คือต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณแม่เคียร่าที่อาจจะทำมาแต่มาถึงยุคเธอแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับคุณแม่เคียร่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าบางครั้งมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เล่าเสริมให้ญาติโยมได้ฟังว่าเวลาท่านไปประชุมเวลาท่านไปเจอเหตุการณ์ต่างๆท่านมีความพร้อมในการรับมืออย่างไรอันนี้ก็นำมาเล่าให้ญาติโยมฟังแบบไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาธรรมะอะไรแบบลึกซึ้งแต่ว่าถ้าเราจับสิ่งละอันพันละน้อยที่อาตมาได้นำมาบอกกับญาติโยมเนี่ยไปอย่างเช่นอย่างตัวอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยก็คือที่สุดอาตมาว่าที่สุดในการที่เราจะดำเนินหรือทำอะไรเป็นตัวอย่างที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายในยุคที่เราอยู่ณขณะบัดนี้เนาะเอาละญาติโยมทุกท่านวันนี้
อาตมาได้ใช้เวลามาทั้งหมดทั้งมวลก็เกือบจะประมาณ45นาทีก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ได้มาประพฤติปฏิบัติทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเราอยู่ด้วยกันแม้ความเชื่อแม้แต่ความเห็นบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนกันสิ่งใดที่มันไม่เป็นเหตุจะต้องให้ขัดแย้งเราก็ปฏิบัติของเราไปเชื่อของเราก็ไม่ต้องไปบังคับใครว่าอย่างไรเราก็มีหน้าที่ทำตามแนวทางที่เราพิจารณาว่าถูกต้องโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยไม่กระทบคนอื่นด้วยเราก็ประพฤติปฏิบัตินั้นสังคมศาสนาต่างๆก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งใดๆแม้แต่ญาติโยมศาสนาเดียวกันเองก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ด้วยการเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกันไปมีประสบการณ์มีความรู้มีพื้นฐานแตกต่างกันไปนานาจิตตังเราก็จะเข้าใจว่าพื้นฐานของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเราจะปรารถนาให้เขาเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการก็คงจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้อยู่ด้วยร่วมกันได้ไม่เกิดความทะเลาะเบาะแว้งใดๆทั้งสิ้นขออนุโมทนาบุญและฝากสิ่งละอันพันละน้อยให้กับญาติโยมทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านได้มีความสุขในธรรมเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนของตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญอันใดไม่ยังสาธุกลางกโลมาเซสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวถวายดอกไม ปัจจัยบูชาธรรมจะได้ถวายร่วมบุญกฐินวัดพระธาตุสียมตองของเฮาที่จะมีขึ้นในวันที่10ให้ญาติโยมได้บุญ2ต่อเนาะอิจิตังปฏิตังตุมมหังคิปะเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุคณะสงฆ์และญาติโยมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาให้พรเจ้าภาพน้ำปานะพร้อมกันสัพพโรงคเวเนโมนตนสัพพสันตาปวันสัพพเวรมเตกันตนเนพุตโตจตุวังภวสัพพิติโยฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเต
ปวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีเลสเนตวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติยุวันโนสุขังภลังสาธุสาธุสาธุได้กล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนชวาลาและปฏิบัติบูชาร่วมกันในภาคค่ำของคืนวันนี้นะครับยะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังพระขวันตังพระขวันตังสารนังคตาสารนังคตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสารณะว่าเป็นสารณะโยโนภควาสัทธาโยโนภควาสัทธาพระผู้มีพระพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภควโตธัมมังภควโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการิหิสักการิหิตังภะควันตังตังภะควันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทางพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการีนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการีนาตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการินาตังสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธานุสตินะยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถเทวมนุษย์สานังพุทโธภควา
ติกายเนวาจายวเจตสวะพุทธเถกุกรรมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงวะพุทธเถหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเซสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติกายเณวาจายวเจตสวะธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะธัมเมหันธมยังสังขานุสตินยังกะโรมะเสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทธาปุริสาปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสติกายเณวาจายวเจตสวะสังเขกุกรรมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตาริสังวริตุงวะสังเขต่อไปจะได้กราบสติปัฏฐานนะครับคณะพระนวกะแล้วก็นั่งเจริญจิตตภาวนาเลยเพราะว่าศาลานี้แคบนะครับเราเดินจงกรมเดี๋ยวมันไม่สะดวกต่อการเดินจงกรม
ค่อยๆคลายจิตออกจากสมาธิเปิดหนังสือไปหน้าที่8คำแผ่เมตตากรวดน้ำแบบพื้นเมืองนะครับอิตังทานากัมมังนิพานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังสีลามังนิพานาปัจจัยโยโหตุนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพานาใจโยโหโตโนนิจังยังกินจิโกสะลังกาตาพังกาเตหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตสุนันโตพลโตสามิงธานิอาทิคาตาทิคายุกาสะทาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาคิตาหนตุโทคะปะมุจันตุสัพเพติกาสุขีตาหนตุโทคะปะมุจันตุสัพเพอยาติกาสุขีตาหนตุปะโมจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาคิตาหนโตโทคะปะโมจันโตสัพเพนักตาสุคิตาหนโตโทคะปะโมจันโตสัพเพเทวาสุคิตาโตโทคะปะโมจันโตสัพอาจาริยุปัชยาสุขิตาหนโตโทคะโมจันโตสัพพสัมปตินังสมิฉันโตโววันทามิพุทธังโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิธัมมังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิสังฆังสัพพังมิสังฆามาทามิพันเตวันทามิโคโรปัชฌาอาจาริเยสัพพังมิสังฆามาทามิพันเตวันทามิมัทฐานังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิอารามิพัทธามายังสัพพังมิโทสังฆามาทามิพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพัทสุปฏิทิตาสรีระธาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกะลังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกโพธิเปลังกาธิเปสรีระธาตุโยเกสัทธาโตโยอรหันตาธาโตโยเจติยังคันธาติงจตุรสีติสหัสเสธัมมคันเทเพสังปาทะเจติยังอหังวันธามิสัพพโสกรากรากราในน้อมมันทานน้อมกราบลารุกขรบพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความพร้อมเพียงกันวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิครับครับครับในวันทาน้อยเจ้าวาดหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทาพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตพังมินากาตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุ
สาธุอนุโมทาจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง